สวัสดีครับวันนี้มาเรียนรู้เรื่องการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวในรูป ax กำลังสองบวก c นะครับการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวในรูป ax กำลังสองบวก c นะครับ a กำลังสองบวก c นะครับโดยที่นะครับโดยที่นะ a กับ c เป็นค่าคงตัวนะฮะ a กับ c เป็นค่าคงตัวนะฮะตัวอย่างของสมการกำลังสองนะฮะในรูปของ a x กำลังสองบวก c กับ0คือลบ3 x กำลังสองบวก10กับ0หรือ5 x กำลังสองลบ8เท่ากับ0หรือ7 x กำลังสองเท่ากับ12นี่คือสมการของกำลังสองนะฮะตัวแปรเดียวนะครับในรูป a x กำลังสองบวก c นะครับเท่ากับ0เนื้อหาการเรียนรู้นี้เป็นการส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอนนะส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอนซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่บทเรียนกันนะครับมาดูสมการทั่วไปก่อนครับสมการกำลังสองตัวแปรเดียวในรูป a x กำลังสองบวก c กับ0โดยที่ a b c เป็นค่าของตัวแล้วก็ a เป็นเท่ากับ0ไม่สังเกตว่า b หายไปนะก็ b นี่คือ0นั่นเองส่วน a ก็คือค่าของตัวแต่มีข้อแม้ว่า a ห้าเป็น0นะฮะส่วน c ก็ค่าของตัวนั่นโจทย์กำหนดมาให้นี่นะฮะดูตัวอย่างครับก่อนดูตัวอย่างดูหลักการคิดสักนิดหนึ่งหลักการคิดในการแก้สมการนะฮะนั่นเองก็จะหาค่า x นั่นเองก็ย้ายข้าง c ดูฮะ c จะบวกไปเป็นลบหรือเรานำ c มาลบออกสองข้างเห็นไหมเหตุผลตรงนี้นะกำจัด c ก่อนย้าย c ไปจากบวกไปลบหรือเอา c มาลบออกสองข้างนะตอนนี้ก็ได้ a x กำลังสองเท่ากับลบ c โอเคนะครับต่อไปจะหา x กำลังสองแล้วก็กำจัด a จากคูณตัวนี้คือคูณนะฮะคูณก็เปลี่ยนเป็นหารพูดง่ายก็เอา a มาหารออกทั้งสองข้าง a หารออกทั้งสองข้างนะครับก็ได้เป็นลบ c ส่วน a ต่อไปจะหา x กำลังหนึ่ง x เท่ากับบวกลบสแควร์รูทลบ c ส่วน a นะเหตุผลจากถ้า x กำลังสองเท่ากับ m ก็คือจำนวนจริงนะฮะแล้วก็ x เท่ากับบวกลบสแควร์รูท m คราวนี้ไอ้ตัวนี้จะหาค่าได้ก็ต่อเมื่อ a ต้องมีค่ามากกว่า0นะถ้า a มากกว่า0ปั๊บก็คำตอบได้จะมี2ค่าแต่ถ้า m เป็นจำนวนลบปั๊บข้อนี้กับสมการนี้ก็ไม่จริงเช่นเดียวกับนี้นักเรียนยังงงว่าทำไม x เท่ากับบวกลบสแควร์ลบ 4.a ไม่ต้องสนใจอะไรมากครับถ้าเราไม่ทราบว่า c กับ a เป็นจำนวนอะไรบวกหรือลบนะฮะถ้าผลลัพธ์ได้ออกมาเป็นค่าบวกออกมาค่านี้ x ก็จะเป็นจริงหาค่าได้2ค่าแต่ถ้าหาผลลัพธ์ออกมาแล้วในรูทติดลบก็แสดงว่าสมการนี้ไม่จริงนั่นเองโอเคครับเดี๋ยวดูตัวอย่างนะครับข้อ0นะฮะต่อไปครับจงแก้สมการตัวกำลังสองตัวแปรเดียวต่อไปนี้6 x กำลังสองลบ8เท่ากับ0 6ก็คือ a นะฮะลบ8ก็คือ c นะเมื่อเทียบกับรูปทั่วไปเรากำจัดเลยก่อนครับกำจัด8นะฮะ8แล้วก็เอา8มาบวกสองข้างนะฮะเอา8บวกสองข้างเห็นไหมฮะ8บวกสองข้างก็จะเหลืออะไรตรงด้านนี้ด้านซ้ายมันก็เหลือ6 x กำลังสองเท่ากับ8ถูกไหมครับ6 x กำลังสองเท่ากับ8นะต่อไปกำจัด6 6มันคูณกับ x กำลังสองอยู่ก็ย้าย6จากคูณเปลี่ยนเป็นหารก็เอา6มาหารทั้งสองข้างก็ได้8ส่วน6หรือเศษ4ส่วน3ตอนนี้งงนะตอนนี้เราทอนเศษส่วนต่ำนะ2หาร8ได้4 2หาร6ได้3นะเราทอนเป็นต่ำพัน x เดียวก็ได้แล้วครับบวกลบสแควร์รูท2เอ้ยรูท4ส่วน3คราวนี้รูท4ส่วน3ถอดได้ไงครับถอดได้2ส่วน2 2ส่วนรูท3ถูกมั้ยครับคำตอบที่แท้จริงคือตรงนี้ครับนี่ครับa เท่ากับลบ2รูท3ส่วน3หรือ a เท่ากับ2คูณรูท3ส่วน3ทันไหมครับตัวนี้ท่านนักเรียนงงนะดูนิดหนึ่งครับไอ้ตรงเนี้ยนะครับไอ้รูท4มันถอดได้2ถูกไหมครับแล้วก็ส่วนรูท3กูคิดค่าบวกนะฮะรูท3คราวนี้เราไม่ยอมให้ส่วนติดรูทนะก็เอารูท3คูณกับเศษแล้วส่วนก็เป็น2รูท3นี่ครับเอารูท3คูณด้วยเศษส่วนข้างล่างได้เป็น3เห็นไหมโอเคได้เป็น3ถึงมาที่มาได้ตรงนี้เป็นอีกครับที่2ค่านะก็คือลบ2รูท3ส่วน3หรือตัวหนึ่ง2รูท3ส่วน3โอเคไหมครับนะที่มาของมันโอเคน่าจะได้นะฮะนี่คือเขาไม่ยอมให้ส่วนติดรูทนะฮะเดี๋ยวข้อต่อไปผมขอลบออกก่อนครับอ
ปรับตัวเลขใหม่ครับให้เลขง่ายขึ้นกูขอเลขไม่ยากมากเลข3เลข2 8ก็เป็นอะไรครับเอาไปบวกบ้างนะบวก10ง่ายๆก่อนครับจงแก้สมการบาง2 x กำลัง2บวก10เท่ากับ0เริ่มเลยครับก็เอาลบ10ลบออก2ข้างถูกครับลบ10ลบออก2ข้างนะตัวนี้ลบออก2ข้างนะก็จะเหลือ2 x กำลัง2ถูกไหมครับ2 x กำลัง2เท่ากับลบ10ทันไหมครับตรงนี้ทันนะฮะต่อไปกำจัด2ซะ2มาคูณกับ x กำลัง2ก็2มาหารทั้ง2ข้างก็ได้ลบ5นะฮะ x กำลัง2ครับเฮ้ยเราไม่สามารถหาค่า x ที่เป็นยกกำลัง2ได้ลบ5นะฮะเพราะเหตุผลได้เพราะแบบนี้ครับเราก็ตอบว่าไม่จริงครับเพราะไม่มีจำนวนจริงที่ยกกำลังสองและได้จำนวนจริงลบดังนั้นสมการนี้ไม่มีคำตอบที่เป็นจำนวนจริงข้อนี้ก็ไม่มีคำตอบนะถึงแม้เราจะหา x กำลังสองได้ลบ5จริงพันเอ็กซ์เดียว x ตัวเดียวไม่มีค่านะ x กำลังหนึ่งจะไม่มีค่านะเพราะไม่สามารถหา x คูณกันสองครั้งแล้วได้ลบ5เองโอเคครับดูข้อต่อไปครับกูปรับใหม่ลบ3เอาง่ายๆนะลบ3 x กับ2บวก5กับ0เหมือนเดิมครับกำจัดอะไรครับกำจัด5ก่อนก็5ลบออก2ข้างเอา5ลบออก2ข้างถูกไหมครับตัวนี้ก็จะหายไปเหลือลบ3 x กับ2เท่ากับลบ5ลบ3 x กับ2เท่ากับลบ5ต่อไปก็กำจัดลบ3เอาเฉพาะลบ3ครับลบ3คูณ x กับ2เท่ากับ5แล้วก็ลบ3มาหารทั้ง2ข้างนะลบ3หารทั้ง2ข้างลบจากลบได้บวกก็ได้เป็นเศษ5ส่วน3นะเศษ5ส่วน3พัน x เดียวมีค่าอะไรครับ x เดียวมีค่าบวกลบสแควร์รูท5ส่วน3สแควร์รูท5ส่วน3แต่เราไม่ยอมตอบส่วนติดรูทไอ้ตัวส่วนเนี่ยติดรูท3เนี่ยติดรูทเราก็รูท3มาคูณเศษและส่วนมันก็ได้10รูท15ส่วน3ถูกไหมครับนี่ครับ x เท่ากับรูท15ส่วน3มีทั้งค่าลบและค่าบวก2ค่าถูกไหมครับโอเคนะครับได้นะฮะตรงนี้ไม่งงนะฮะถ้าใครเรียนงงคุณทำให้ดูตรงนี้นิดนึงทวนนะฮะตรงนี้ก็เกิดจากอะไรฮะมันคือถ้าครูเขียนบวกลบไปแล้วบวกลบรูท5ส่วนรูท3เขาแยกได้ครับรูท3นะรูท3แล้วก็รูท5รูท3คูณเศษส่วนครับเอารูท5คูณเอารูท3คูณเศษส่วน3 5 15ได้15รูท3รูท3ได้3โอเคครับที่หมายอะไรตรงนี้เองนะมาได้เลยครับได้นะฮะเดี๋ยวครูขอลบออกก่อนนะครับได้นะครับเราลองเปลี่ยนข้อต่อไปครับกูปรับใหม่นะครับลบ 8x อันนี้ได้ลบมาเจอนะฮะ12ดีกว่านี่ครับลบ 8x กำลัง2ลบ12เท่ากับ0แก้สมการก็ย้ายลบ 2x มาฝั่งนี้หรือเอา12มาบวกทั้ง2ข้างถูกไหมครับเอา12บวกทั้ง2ข้างกูใส่บวกนะฮะนะเดี๋ยวนิดนึงบวก2ข้างนะฮะก็เหลืออะไรครับเหลือลบ 8x กำลัง2เท่ากับ12ถูกไหมครับได้ 8x กำลัง2ลบ 8x กำลัง2เท่ากับ12ต่อไปกำจัดลบ8ลบ8คูณกับ x กำลัง2ก็ลบ8มาหารทั้ง2ข้างนะหารทั้ง2ข้างลบเจอบวกได้ลบนะได้ลบต่อไปเอาเมฆ2ตัดเอาเมฆ4ครับ4 3 12 4 2 8ตอนนี้ทำเศษส่วนต่ำได้ลบ3 2ทำเลยครับคราวนี้อันนี้ทราบว่าเราไม่สามารถหา x นะครับที่คูณ2ครั้งได้และได้เป็นเลขจำนวนจริงกลับออกมานะเพราะนี้ก็ไม่จริงครับสมการนี้ไม่มีคำตอบนะไม่จริงเพราะไม่มีจำนวนจริงที่ยกกำลัง2และได้เป็นจำนวนจริงลบดังนั้นสมการนี้ไม่มีคำตอบที่เป็นจำนวนจริงโอเคนะครับน่าจะได้นะฮะเป็นแนวทางการรู้ก่อนจากกันนะครับกูทำให้ดูสักข้อหนึ่งครับเปลี่ยนนี้บ้างนี่นะฮะเอาเลขที่ไม่ยากเกินไปนะครับให้เด็กๆเข้าใจเขาต้องการให้เราเข้าใจเบสิกนะเอาก่อนนี้นะก
กำจัด7ถูกไหมย้าย7ไปทางขวานะฮะเหลือลบ7ลบ2 2ข้างนะฮะลบ2ข้างตรงนี้ก็จะหายไปเหลือลบ8 x 2เท่ากับลบ7ลบ8 x 2เท่ากับลบ7ต่อไปกำจัดลบ8ก็ลบ8มาหารทั้ง2ข้างลบ7ลบได้บวกมันก็ได้ x 2ได้7ส่วน8เพราะ x มีค่าเท่าไหร่ครับบวกลบรูท7ส่วน8ถูกไหมครับไม่จะตอบอย่างนี้ก็ได้ครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะตอบส่วนไม่ติดรูทในการรูท8ของคุณต้องเศษละส่วนคำตอบที่ได้ที่แท้จริงคือตรงนี้ครับโอเคนะครับคำตอบที่ได้แท้จริงนะโอ้โหตรงนี้หนึ่งนะนะ x เท่ากับลบ14ส่วน4นะอีกตัวนึงคือ x เท่ากับ14ส่วน4โอเคไหมครับทันไหมครับน่าจะเป็นแนวทางในการเรียนรู้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ